ในการเรียนรู้สารละลายกรดเบสเรื่อง pH ของสารละลายกรดเบสตอนที่3สวัสดีค่ะเพื่อนๆสำหรับวิทยาศาสตร์แสนสนุกในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ค่า pH ของสารละลายกรดเบสกันต่อโดยจะเข้าสู่ตอนที่3ซึ่งเป็นตอนสุดท้ายของเรื่องนี้เพื่อนๆพร้อมที่จะเรียนรู้หรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเข้าสู่บทเรียนกันเลยนะบัดนี้ค่ะในคาบที่แล้วเราได้เรียนรู้กันไปแล้วว่าสารที่ใช้ในชีวิตประจำวันจะมีค่า pH หรือค่าที่แสดงความเป็นกรดหรือเบสของสารเคมีเฉพาะตัวสารบางชนิดอาจจะมีค่าซ้ำกันแต่จะมีช่วงกว้างของค่า pH แตกต่างกันออกไปดังเช่นตัวอย่างสารในชีวิตประจำวันต่อไปนี้ซึ่งมีช่วงความกว้างของค่า pH แตกต่างกันโดยยาธาตุมีค่า pH สูงสุดโดยอยู่ระหว่าง 9.0 ถึง 9.5 น้ำอัดลมมีค่า pH ต่ำสุดโดยอยู่ระหว่าง 2.0 ถึง 4.0 ค่ะเราได้ทบทวนความรู้กันไปแล้วเรามาเข้าสู่บทเรียนกันเลยดีกว่าค่ะโดยเราจะมาศึกษาค่า pH ของเหลวในสิ่งมีชีวิตและของเหลวในชีวิตประจำวันเพิ่มเติมกันค่ะโดยเพื่อนๆดูตารางต่อไปนี้นะคะนี่คือตารางแสดงค่า pH ของเหลวในสิ่งมีชีวิตและชีวิตประจำวันเพื่อนๆจะเห็นว่าของเหลวต่างๆเหล่านี้มีช่วงกว้างของค่า pH ที่แตกต่างกันออกไปแล้วเพื่อนๆพอจะบอกได้ไหมคะว่าสารตัวไหนเป็นกรดและสารตัวไหนเป็นเบสบ้างยังจำกันได้ไหมคะว่าค่า pH ของเหลวหรือสารละลายจะมีค่าอยู่ระหว่าง0ถึง14โดยกำหนดมาตราส่วนดังนี้ของเหลวหรือสารละลายที่มีค่า pH น้อยกว่า7มีสมบัติเป็นกรดค่า pH เท่ากับ7มีสมบัติเป็นกลางและถ้าค่า pH มากกว่า7จะมีสมบัติเป็นเบสค่ะซึ่งของเหลวหรือสารละลายที่มีค่า pH หรือค่าความเป็นกรดหรือเบสที่แตกต่างกันจะถูกนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันแตกต่างกันเช่นกันอยากทราบไหมคะว่ามีการนำมาใช้ประโยชน์อย่างไรบ้างถ้าอยากทราบตามมาเลยค่ะเราจะไปสอบถามจากพี่ยูเรนัสกันค่ะสวัสดีครับน้องสารละลายที่เป็นกรดเบสหรือมีค่า pH ที่แตกต่างกันนั้นมีการนำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆมากมายดังต่อไปนี้ครับข้อแรกคือการใช้กรดเบสเติมในอาหารเช่นการเติมน้ำส้มสายชูเพื่อให้อาหารมีรสเปรี้ยวการแช่อาหารในน้ำปูนใสเพื่อให้อาหารกรอบข้อที่สองคือใช้สารที่เป็นกรดเบสทำความสะอาดร่างกายเช่นใช้แชมพูที่เป็นเบสในการสระผมใช้ครีมนวดที่เป็นกรดในการปรับสภาพผมใช้สบู่ที่เป็นเบสในการทำความสะอาดร่างกายการใช้ประโยชน์ข้อที่3คือใช้สารที่เป็นกรดเบสทำความสะอาดเครื่องใช้พื้นห้องน้ำและสุขภัณฑ์เช่นการใช้น้ำยาที่มีฤทธิ์เป็นกรดทำความสะอาดห้องน้ำและสุขภัณฑ์ข้อสุดท้ายคือการใช้สารที่เป็นกรดเบสเป็นยารักษาโรคเช่นใช้ยาที่เป็นเบสในการลดกรดในกระเพาะอาหารเอาละค่ะวันนี้เวลาก็ได้หมดลงแล้วแต่เรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับสารละลายกรดเบสยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคาบเรียนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ